เนี่ยเจริญรุ่งเรืองถึงเพียงนี้ด้วยพระบารมีจริงพี่ได้คำนวณเงินฝากประจำทั้งหมดกับสลากออมสินที่ถูกรางวัลให้แล้วนะคะรวมทั้งหมดเป็นเงิน10ล้านบาทค่ะ10ล้านเชียวหรือคุณพี่โชคดีนะคะที่บรรพบุรุษทุกคนทำตามคำสั่งในพินัยกรรมค่ะคุณทวดเพียรของแกเนี่ยสุดยอดไปเลยพีทคุณทวดเพียรคุณทวดเพียรธนาพิทักษ์นี่ท่านเป็นคนเขียนพินัยกรรมนี้แล้วก็สั่งให้ลูกหลานทุกคนฝากเงินให้แกในบัญชีฝากประจําแล้วก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ผู้ใดถอนเงินจนกว่าจะถึงปี2563โชคดีนะคะที่คุณพีทเคยทําเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดกเอาไว้ตั้งแต่ปี2560เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทําเรื่องเบิกได้เลยค่ะคุณพีทคะช่วยเซ็นเอกสารพวกนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวยุ้ยเอาออกไปจัดการให้นะคะขอบคุณนะคะค่ะใจจ้ะดีใจด้วยนะคะตอนนี้ปัญหาจะได้หมดไปสักทีเนาะจริงๆไงยังเหลืออีก5ล้านค่ะพี่จ๋าจ๋าแต่ว่าก็ไม่น่าจะหนักหนาเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะฉันว่านะแกน่าจะคุยกับเจ้าหนี้แกได้5ล้านบาทเหรอคะค่ะถ้าเกิดว่าขายคอนโดไปเนี่ยก็น่าจะพออยู่นะคะเฮ้ยจริงด้วยแกคุณพีทคะลายเซ็นของคุณไม่เหมือนกับที่เคยให้ไว้กับธนาคารค่ะ